ฮะ Photoshop 2018และ Photoshop CC 2020บนอุปกรณ์ Windows เปิดไฟล์รอบ่ได้เฮ็ดจังได๋หายยะสวัสดีครับผม YouTube Channel Lifestyle สารมีนะจ๊ะนะจ๊ะเกิดปัญหา Photoshop CC 2018แล้วก็ CC 2020ของ Adobe ที่ผมเช่าใช้งานบนอุปกรณ์ PC Windows นะครับไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์รอได้ครับเท่าที่ตรวจเช็คดูในเมนูฟิลเตอร์จะมองไม่เห็นคาเมรารอนะครับแล้วก็ตรวจในส่วนของเมนู Edit ก็เช่นกันนะครับทั้ง2ตัวนะตรวจสอบแล้วก็ประมาณเหมือนกับว่าไฟล์นี้ไม่มีบนอุปกรณ์ Windows นะครับเฉพาะ Windows 10นะแล้วก็ผมก็ลองไปตรวจเช็คหรือว่าลองไปเปิดโปรแกรม Photoshop CC 2018เปิดโปรแกรมทั้ง2ตัวนะครับเปิดเพื่อเทียบตรวจสอบดูในส่วนของเมนูฟิลเตอร์ก็มองเห็นคาเมรารอทำไมในส่วนของ Windows 10มองไม่เห็นซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ใช้งานการเปิดไฟล์รอ Photoshop ก็เปิดได้ปกติแต่มาคราวนี้เจอหน้าต่างเตือนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับตรวจสอบในส่วนของCreative Cloud นะครับก็ขึ้นชัดเจนนะว่า Update to Date อะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ดูว่าน่าจะใช้งานได้ปกติแต่ทำไมเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ PC ไม่ได้นะก็เลยไปหาวิธีแก้นะนั่นก็คือการเข้าไปค้นหาข้อมูลใน Google Search ผมมุ่งตรงไปเลยว่าทำยังไงแล้วก็มาเจอตรงนี้คาเมร่ารอปลั๊กอินนะครับซึ่งจะเป็นเว็บของ Adobe โดยตรงเลยแล้วก็ไปคลิกยืนยันในส่วนของ Windows 10นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งไฟล์ตัวคาเมร่ารอเวอร์ชั่นล่าสุดมาเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ปิดโปรแกรมแล้วก็ทำการติดตั้งตัวปลั๊กอินคาเมร่ารอตัวนี้นะครับซึ่งก็จากที่ได้ทำด้วยวิธีนี้นะครับก็โอเคว่ามองเห็นปกติแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้แต่ผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะเป็นเพราะระบบการอัปเดตฟีเจอร์อะไรใหม่ๆของ Windows หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะช่วงระหว่างการทำงานของผมไปลบหรือว่าไปคลีนอะไรของคาเมร่ารอออกไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่เพิ่งมาได้สังเกตเห็นเมื่อวานนี้เองนะครับก็เมื่อวานนี้29พฤษภาก็เลยหาวิธีได้วิธีนี้นะครับท่านใดถ้าเจอปัญหาในลักษณะนี้พิมพ์คำว่าคาเมร่ารอเลือกไปดาวน์โหลดที่แหล่งเว็บของเขานะครับจะได้ไฟล์ปลั๊กอินของเขาโดยตรงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เช่าใช้งานก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะจากการที่เทสก็โอเคนะเปิดไฟล์รอได้ปกติครับผมก็เป็นอีกวิธีแนวทางนะครับที่นำมาแบ่งปันกันนะอันนี้ก็เปิดไฟล์รอได้ปกติแล้วเราก็มองเห็นเนี่ยครับฟิลเตอร์คาเมร่ารอฟิลเตอร์มาที่จะปรับแต่งโอเคก็แบ่งปันกันไว้เป็นแนวทางเผื่อว่าผู้ใช้งานในส่วนของอุปกรณ์ Windows 10แล้วเจอปัญหา Photoshop ไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์รอได้นะครับก็ลองใช้วิธีแนวทางนี้นะครับผมฝากกันไว้ด้วย YouTube Channel Lifestyle สาระมีนัชยานัชยากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผมบ๊ายบายปู